พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการ CCTV ด้านความมั่นคงณจังหวัดลพบุรีปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในทุกวันนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสาเหตุของการฝ่าฝืนกฎจราจรและความไม่มีระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเหตุนี้ทีมนักวิจัยคนไทยจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการประมวลภาพที่จะนำมาช่วยตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรได้ผลเป็นอย่างดีแล้วนะครับสวทช.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดำเนินการโครงการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับ CCTV ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยระบบจะตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับขี่ยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดเป็นต้นที่ผ่านมามีการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยครั้งโดยซอฟต์แวร์จะตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆแล้วประมวลผลภาพสามารถบันทึกภาพก่อนการกระทำผิดขณะกระทำผิดหลังการกระทำผิดและบันทึกเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่งผ่านระบบต่อไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการตรวจจับผู้กระทำผิดและช่วยลดความอันตรายของการขับขี่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดีสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000